แปลงพันธุ์แท สวัสดีครับนี่คือรายการแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับกระแสการต้อนรับนี่เป็นกําลังใจเรามากๆเลยนะครับเราก็คิดว่ารายการของเราน่าจะเป็นขุมทรัพย์ทางความรู้สติปัญญาได้มากๆพอสมควรนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแต่ละเรื่องเนี่ยถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เรารับรู้เรื่องราวที่ลึกๆและก็ไม่ได้รู้อีกหลายๆเรื่องเยอะแยะมากมายทีเดียวติดตามไปเรื่อยๆนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยของเราถ้าพูดถึงเรื่องราวของคนไทยเรานะครับตั้งแต่แรกมาเลยบางคนก็บอกมาจากเชือกเขาอันตายบ้างมาจากที่ต่างๆบ้างนะฮะก็มากันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นแคว้นอยู่ตามเขาตามน้ำต่างๆแล้วก็ค่อยๆรวมกันถ้าเราคิดถึงสมัยนะครับก็จะเป็นสมัยสุโขทัยหมดสมัยสุโขทัยก็มาเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงแตกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2ที่ดังๆก็คือบ้านบางระจันที่เป็นหนังเนี่ยที่เรารู้นะฮะแล้วก็มาเป็นกรุงธนบุรีพระเจ้าตากนะฮะหมดยุคพระเจ้าตากยุคกรุงธนบุรีก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้แต่ค่ําคืนนี้เราจะพูดถึงเฉพาะกรุงศรีอยุธยาวันนี้แหละน่าจะสนุกนะครับตามมาเรื่อยๆวันนี้แฟนพันธุ์แท้ของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ยาวนานที่สุดของไทยคือ417ปีประกอบไปด้วยการปกครองของ5ราชวงศ์คือราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมิสุโขทัยปราสาททองและบ้านพลูหลวงซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นแบบของศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวของศาสนาซึ่งปัจจุบันคงเหลือไว้แต่ร่องรอยของอารยธรรมความเจริญและซากปรักหักพังในอดีตแต่ของทุกชิ้นอิฐทุกก้อนมีคุณค่าและความหมายในตัวของมันเองและถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เหล่าบรรพบุรุษของเราร่วมกันสร้างปกป้องและคงเหลือไว้ให้เราอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษานี่คืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนี่คือราชธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือกรุงศรีอยุธยาผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ผ่านการคัดเลือกมาตรงนี้5ท่านโอ้โหคุณสมบัตินี่พูดได้แค่นั้นคือพูดไม่ออกเลยนะฮะเพียงคนแรกก่อนผู้แข่งขันคนที่หนึ่งคุณสุรนาถจาตามระอิฐโบราณผ่านตาเข้ามาหมดหนุ่มผู้คลั่งไคล้ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาจนยึดเป็นแนวทางประกอบอาชีพปัจจุบันเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยามว่างก็จะค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มาแฟนพันธุ์แท้เพื่อบอกว่าภูมิใจในความเป็นคนกรุงเก่าคุณสุรนาถจาตามระนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับโอ้ถ้าสมมติเราพูดถึงตำแหน่งหน้าที่จริงๆคืออะไรวิทยากรถ้าตำหน่วยงานอ่ะของอุทยานประวัติศาสตร์ของศิลปากรมศิลปากรครับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาทุกวันต้องไปบรรยายต้องไปพูดครับบรรยายกับตามสถานศึกษาสถานศึกษาครับที่เข้ามาชมโอ้โหเอาละนี่เพียงท่านแรกเท่านั้นเองอานะครับขอให้โชคดีนะครับคุณสุรนาถนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเอาละนี่เพียงท่านแรกนะครับท่านที่สองผู้แข่งขันคนที่สองคุณสุพินดาเจียรพิพัฒน์หลงเสน่ห์ของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่เด็กเพราะรักในประวัติศาสตร์จึงตั้งปณิธานว่าโตขึ้นจะต้องเป็นคุณครูให้ได้แล้ววันนี้เธอเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมเมื่อย้อนเวลากลับไปในอดีตครูเปิ้ลเริ่มชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถานตั้งแต่เด็กจึงเลือกเรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะและมุ่งมั่นจนสมความตั้งใจ
จนได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เชียร์ครูเปิ้ลได้อย่างไรคุณสุรินดาเชียร์รับพิพัฒน์ครับสวัสดีครับโอ้ปุ๊บดีสาบเป็นไงชอบมากเลยไงก็น่าสนใจอะค่ะเพราะว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันทำให้เรารู้จักตัวเองว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจอะแล้วปัจจุบันนี้หลักๆก็เป็นครูสอนนักเรียนค่ะชั้นมัธยมโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันอื้อหือเรียนมาก็ทางนี้แล้วมาสอนเด็กอีกด้วยนะฮะเอาละท่านที่2คุณสุพินดานะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเอาละ2ท่านไปแล้วนะครับท่านที่3ผู้แข่งขันคนที่3คุณนิรุตโลหะรังสีเด็กรุ่นใหม่ผู้รักในประวัติศาสตร์เพราะอาศัยและเติบโตที่อยุธยาจึงเริ่มศึกษาและให้ความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์อย่างจริงจังมาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเขาเลือกศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงยามว่างเขามักจะไปเป็นไกด์สมัครเล่นเพื่อฝึกฝนความรู้ความสามารถเพราะอนาคตที่ฝันไว้คืออยากเป็นไกด์มือหนึ่งคุณนิรุตโลหะรังสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุเพียง21นะครับก็เป็นคนอยุธยาอยุธยาอยู่ด้วยนะครับแล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะเรียนด้านการท่องเที่ยวครับอ๋อเรียนทางนี้อีกด้วยทางนี้เลยครับอีกนิดนึงนะครับศึกษาด้วยตัวเองปกติแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มั้ยเออลูกเรียนอย่างนั้นสิลูกนี้แต่เราเนี่ยเอ๊ะอยากไปรู้อยากไปค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนี่มันจุดอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมเกิดในอยุธยานะครับก็เห็นอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กนะครับพอเห็นแล้วเกิดมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าเห็นอยู่ทุกวันเป็นความเคยชินทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เองมันอยู่ใกล้ๆตัวเราทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเราอยากจะรู้ทำไมเราไม่ศึกษาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนบางคนอาจจะรู้ต่างชาติมากเลยแต่ว่าประเทศไทยนั้นเราไม่รู้อะไรเลยอะไรที่ไม่รู้ในอยุธยาตรงนี้ก็ต้องดูคำถามวันนี้ครับนี่ไม่ตอบนะครับแสดงว่าเอ๊ะยังไงกันแน่อ้าวนะครับคุณได้รู้นะครับขอให้โชคดีครับเจอเลยนะครับตอบไอ้ขั้นที่สี่นะครับผู้แข่งขันคนที่4คุณสสิธรทองดีภูมิใจที่ได้เผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยประชาสัมพันธ์สาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะสายงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เธอศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทุกวันจนจำขึ้นใจเนื่องจากต้องเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติทุกวันอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้คุณสสิธรทองดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้พวกเจ้าหน้าที่มาเองนะฮะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยเป็นคนอยุธยาด้วยหรือเปล่าครับเป็นคนอยุธยาค่ะด้วยอีกใช่ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต6ค่ะเวลาฝรั่งชาวต่างชาติมาถามคุณสสิธรกี่กับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยเราอยุธยาเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจว่าส่วนหนึ่งเราเป็นคนอยุธยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ทำหน้าที่คนไทยนะคะที่ได้แนะนำบ้านเกิดของเราแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับอยุธยาให้กับคนอื่นซึ่งเขาไม่รู้จักได้รับรู้ค่ะสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเวลาเราไปต่างประเทศนะไปเห็นอิฐเก่าๆบ้านเก่าๆเนี่ยนะอย่าไปลือนะไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มเลยแล้วก็แห่แหนไปดูเสียเครื่องบินเสียซื้อของสุวินีซื้อของชำร่วยต่างๆแล้วดูบ้านเราได้ไปทำตึกแถวหมดไปบังนู่นบังสถานที่นะก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยรักษาไว้นะแล้วให้สะอาดนะแล้วฝรั่งเข้ามานี่โอ้โหดอลลาร์แพงๆตัวนี้น่าจะสนับสนุนกันนะนะฝากไว้หน่อยแล้วกันใครได้ยินอ้าวแต่ในวันนี้ขอให้โชคดีนะครับคุณสันติธรเชิญเลยนะครับคนที่5นะครับผู้แข่งขันคนที่5คุณวรรณกรละอสุวรรณศึกษาและค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์อย่างจริงจังนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาโบราณคดีด้วยความสนใจและใฝ่รู้ทำให้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอดโดยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณตาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆจนถึงปัจจุบันโบราณสถานที่สำคัญในเมืองไทยแทบทุกที่เขาไปมาเกือบหมดยามว่างก็ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมชีวิตนี้ได้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีก็มีความสุขแล้วคุณวรรณกรละอสุวรรณนะครับสวัสดีครับนี่นักศึกษาปริญญาโทนะครับอายุเท่าไหร่ครับ23ครับ23เท่านั้นเองนะครับรักโบราณคดีมากขนาดไหนมันเหมือนกับว่าเป็นจุดมุ่งหมายอะฮะคือแบบ
ความฝันเรามันคือยังไงมันยังไงมันไม่เหมือนคนอื่นนะครับเวลาคดีศึกษาเรื่องอดีตคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยไปศึกษาเรื่องอดีตความจริงมันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองสิ่งคือเราได้รู้มากกว่าที่คนอื่นเขารู้ครับเอาละวันที่5ท่านนี่ดีกรีต่างกันไปแต่ว่าจะสนุกได้แน่นอนเพราะว่าหลายๆคนที่บอกเบื่อบริษัทเนี่ยห้าท่านนี้น่าจะเล่าเรื่องถ่ายทอดได้ให้เรารู้เรื่องเยอะพอสมควรนะขอให้โชคดีคุณวรรณกรนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับชมอยู่ทั้งบ้านตรงนี้นะฮะคนไทยทุกๆคนลองดูว่าคำถามตรงนี้เราก็เป็นคนไทยแต่เราจะตอบได้หรือเปล่าฟังนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชื่อดั้งเดิมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือชื่อปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อดั้งเดิมก็กรุงเก่าซึ่งเปลี่ยนในรัชสมัยร.7นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับอยุธยามีชื่อดั้งเดิมอีก1ชื่อนะครับซึ่งชื่อนี้นะครับได้รับพระราชทานนามมาจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าปู่ทองต้นราชวงศ์ของสมัยอยุธยานี้เลยนะครับเมื่อครั้งสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีใหม่ๆเลยคำถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าชื่อดั้งเดิมเลยนะครับแบบเต็มๆผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับของอยุธยามีชื่อว่าอะไรครับพร้อมไปครับโอ้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงสร้างเมืองหลวงนะคะแล้วก็ให้ชื่อดั้งเดิมของอยุธยาเนี่ยเป็นชื่อที่ยาวพอสมควรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นอาณาจักรเล็กๆนะคะชื่อว่าอาณาจักรอโยธยาทีนี้เนี่ยพอมาแต่งตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่ก็เลยเอาจากชื่อเก่ามาบ้างเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นจะตอบแล้วใช่ไหมฮะค่ะตอบครับกรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ค่ะโอ้โหคุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนชื่อกรุงเทพเราค่ะเปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนไปบ้างนะแตกต่างไปบ้างแล้วก็ไม่ยาวเท่ากรุงเทพของเราโอ้มีชื่อนี้ด้วยเหรอยังไงกันนี่คือคนแรกของเรานะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับโอ้ชื่ออย่างนี้จริงๆเลยนะครับเอาละครับคุณสิริพรเข้ารอบไปก่อนเลยนะครับเอาละครับเหลืออยู่4ท่านนะครับเอาละครับฟังนะครับข้อที่2นะครับตามประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยานั้นมีความยาวนานของราชธานีนี่ยาวนานเลยนะครับ417ปีโอ้ยาวนานมากเลยนะกษัตริย์ครองราชก็33พระองค์นะครับมาจากทั้งหมด5ราชวงศ์กษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ครองราชระยะเวลาก็ไม่เท่ากันแต่มีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งครองราชนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดและถือได้ว่ายุคสมัยนั้นเป็นยุคที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยคำถามอยู่ตรงนี้ครับกษัตริย์พระองค์ใดที่ครองราชยาวนานที่สุดเลยนะฮะชื่อว่าอะไรและนานถึงกี่ปีพร้อมก่อนครับปริญญาโทเลยนะเนี่ยเอาละสิเป็นยังไงข้อมูลตรงนี้ก็คือพระมหากษัตริย์นะที่ครองพระนครศรีอยุธยานี่ก็มีด้วยกันหลายรัชกาลนะครับสำหรับรัชกาลที่ถือว่าครองราชยาวนานที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่กำลังแบบปรับปรุงระบบการปกครองต่างๆนานาหลายอย่างนะแล้วก็กษัตริย์องค์นี้ก็แบบทำนุบำรุงแล้วก็สร้างวัดวาอารามไว้พอสมควรนะครับสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เนี่ยก็คือว่าชื่อว่าชื่อนะครับพระนามของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ครับ
แล้วก็ทรงครองราชสมบัติเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น40ปี40ปีเอานะครับคำตอบนะครับนี่คือคนที่2นะครับตอบมาแล้วนะครับผิดนะครับเอาละสิเอาละสิไม่ทราบว่า3คนนี้พระองค์เดียวกันไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วผมก็ไม่ว่าผิดอะไรผิดทั้งหมดหรือผิดนิดหน่อยผิดยังไงเหลือ3คนก่อนนะครับพร้อมนะครับก่อนครับจำนวนปีเนี่ยถูกแล้วก็คือ40แต่ว่าน้องเขาอาจจะตื่นเต้นนะคะคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยเป็นพระราชโอรสแต่ว่าองค์ที่ครองราชนานที่สุดทรงมีพระราชกรณียกิจหลายอย่างซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของหน้าประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระองค์เนี่ยได้ย้ายเมืองหลวงนะคะไปตั้งที่พิษณุโลกนะคะเพื่อที่จะมันจะเกิดการเผชิญหน้ากับอาณาจักรล้านนาเพื่อที่จะแย่งชิงแคว้นสุโขทัยนะคะเพราะว่าเมื่อมันมีเรื่องกับล้านนาเนี่ยสุโขทัยเสมือนว่าเป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยสุโขทัยก็ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกษัตริย์พระองค์นี้โดยสมบูรณ์นะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถค่ะและทั้งหมดก็จำนวนปีก็คือ40ค่ะ40ปีตอบว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและก็40ปีคำตอบนะครับนี่คุณครูนะอธิบายมาด้วยนะคำตอบนะครับดูสิครับถูกต้องนะครับนะครับเข้ารอบไปแล้วนะทีละท่านทีละท่านนะครับรู้สึกว่าสุภาพสตรีทั้งคู่เลยนะครับเอาละครับดูข้อต่อไปนะครับฟังนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือว่าเป็นมหาวีรบุรุษของปวงชนชาวไทยพระองค์หนึ่งเลยนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งและในการกอบกู้เอกราชในครั้งนั้นนะครับได้มีการกระทำสงครามยุทธหัตถีกับบุคคลที่ทุกคนที่เป็นคนไทยก็จดจำได้ดีก็คือพระมหาอุปราชาแต่ครับพระมหาอุปราชาไม่ได้มีพระนามนี้หรือไม่ได้มีชื่อนี้อยู่เพียงชื่อเดียวยังมีอีก2ชื่อคำถามครับถามว่านอกจากชื่อพระมหาอุปราชาแล้วอีก2ชื่อนั้นคือชื่ออะไรครับทุกคนมีสิทธินะครับพร้อมกดครับก่อนจะตอบอะไรผมอยากจะทราบความรู้สึกตอนนี้เป็นไงฮะตื่นเต้นมากครับคิดว่าจะไม่ติดซะแล้วเล่าให้เราฟังหน่อยครับสำหรับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นโอรสของนันทบุเรงและก็ยังเป็นหลานของบุเรงน้องอีกด้วยนะครับซึ่งบุคคลท่านนี้ถือได้ว่าจะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราก็ว่าได้เพราะว่าในครั้งที่องค์สมเด็จพระนเรศวรนั้นทรงยังยาวนั้นพงได้อยู่ที่กรุงหงสาวดีนะครับแล้วก็เติบโตมาด้วยกันอายุก็ไล่เลี่ยกันด้วยนะครับจนกระทั่งในครั้งที่กรุงศรีอยุธยาและพม่านั้นต้องตัดขาดจากกันคือจะไม่ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของพม่าในครั้งนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2127นะครับพระองค์ได้หลังคัสซิโนทกว่าเราจะไม่ขึ้นเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีต่อไปนะครับและในที่สุดการเผชิญหน้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับและครั้งเองก็ได้เผชิญหน้ากับมหาบุรุษท่านนี้นะครับส่วนสถานที่นั้นตอนนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นที่ใดนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับพระมหาอุปราชาท่านนี้ที่มีอยู่2พระนามนะครับเป็นที่รู้จักกันดีก็คือตอบแล้วนะครับครับ1คือมังสามเกียรติครับมังสามเกียรติชื่อที่2ก็คือนะครับมังกยอชวามังกยอชวาคุณนิรุธขณะนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับอายุ21ปีครับตอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่ในขณะนี้นะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับเหลืออยู่2ท่านคุณธนกรนะครับได้ตอบไปแล้ว1ครั้งคุณพลราชยังกดไม่ติดเลยนะครับฟังนะครับฟังนะครับนะครับในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เมื่อข้าศึกนะครับได้ตีเมืองได้แล้วก็ทำลายทุกอย่างภายในเมืองหมดเลยเพ
พื่อไม่ให้ก่อตั้งเมืองขึ้นมาใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไร่นานะครับรวมไปถึงราชวังสิ่งสำคัญวัดเผาทำลายหมดเลยทุกวัดเลยนะที่อยู่ในเกาะบริเวณรอบเกาะทำลายหมดเลยแต่มีอยู่วัดหนึ่งที่ข้าศึกไม่ได้เผาไม่ถูกเผาคำถามครับถามว่าวัดใดที่รอดพ้นจากการถูกข้าศึกเผาทำลายในการเสียกรุงครั้งที่สองครับเข้าใจนะพร้อมครับต่อครับอย่างนี้ก็ถือว่าทุกคนมีโอกาสหมดแล้วนะครับครับสำหรับวัดนะครับวัดดังกล่าวอันนี้จะมีตอนที่พม่ายกธรรมร้องกรุงศรีอยุธยานะฮะก็คือแม่ทัพพม่าในขณะนั้นคือพระเจ้ารองพญานะครับเป็นแม่ทัพปืนใหญ่นะครับตั้งทัพปืนใหญ่ที่บริเวณวัดนี้แล้วก็รวมยิงปืนใหญ่ข้ามลำน้ำเข้าสู่พระนครนะฮะแม่ทัพพม่าในขณะนั้นคือพระเจ้ารองพญานะครับยิงปืนใหญ่จนกระทั่งปืนใหญ่ได้แตกแล้วก็ถูกสะเก็ดลูกปืนใหญ่ได้บาดเจ็บข้าศึกก็ยกทัพกลับเพื่อจะนำตัวพระเจ้ารองพญาไปรักษาวัดก็เลยยังคงอยู่ได้ใช่ครับอาล่ะครับตอบครับสำหรับวัดที่ไม่ถูกข้าศึกเผาแล้วก็ทำลายนะครับเพียงวัดเดียวของอยุธยาก็คือวัดหน้าพระเมรุหรือว่าวัดพระเมรุราชิการามครับเรียกวัดหน้าพระเมรุใช่ครับระหว่างที่คุณจุลนาถนี่อธิบายคุณวรกรก็พยักหน้างึบพยักหน้านี่หมายความว่าเสร็จเราแน่หรือไม่ก็เอ๊ะถูกไม่รู้เหมือนกันนะครับคำต่อนะครับคุณกดโอ้มันจะติดได้หรือไม่ได้เขาก็อธิบายมาอย่างเต็มที่นะครับเหลืออยู่วัดเดียวนะครับวัดหน้าพระเมรุนะครับคำต่อนะครับถูกต้องนะครับนี่คือแผนที่บริเวณเกาะเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับพระราชวังซึ่งตั้งอยู่ตรงกันโดยวัดนี้ไม่ถูกทำลายเพราะเมื่อเสียกรุงครั้งที่สองข้าศึกใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่วัดหน้าพระเมรุมีชื่อเต็มว่าวัดเมรุราชิการามซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2และมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองทรงเครื่องกษัตริย์ชื่อว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถโอ้สะดุดไปนิดนึงตรงนั้นนะอธิบายให้ฟังมันยังไงผมตื่นเต้นไปหน่อยครับคนอื่นอธิบายปุ๊บนึกออกเลยนึกออกเพราะว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์มันเยอะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะเรียนสาขาโบราณคดีแต่ว่าเนื้อหาหลักเขาก็ไม่ได้เน้นที่ประวัติศาสตร์เขาเน้นที่วิธีการศึกษามากกว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าก็พูดไป5คนนี่ก็ถือว่ามีความรู้ไม่ได้ยิ่งหย่อนกันหรอกแต่พอเป็นเกมเนี่ยนะฮะพอเป็นเกมเนี่ยเราต้องหาเหตุให้มาสนุกสนานกันนะจะได้จดจำสิ่งต่างได้นะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับยังมีอีกหลายข้อที่เราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอีกนะครับสักครู่เดียวนะครับแฟนพันธุ์แท้ครับครับของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับแหมน่าจะเป็นสิ่งสนุกสนานนะครับแล้วก็ทำให้เรารู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราได้ลองดูนะครับว่าอยู่ที่บ้านเราจะถูกสักกี่ข้อนะครับแล้วก็จะได้ไปติดตามต่อไปพร้อมแล้วข้อที่1ครับเกมดูพระนามกษัตริย์บอกราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาถือเป็นราชธานีที่มีกษัตริย์ปกครองมากที่สุดและสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ที่แตกต่างกันเกมนี้เราจะมีพระนามพระมหากษัตริย์6พระองค์ให้เลือกและบอกชื่อราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาให้ถูกต้องปัดกันเลือกนะครับแล้วบอกว่าอยู่ในราชวงศ์อะไรคุณสัสสิธรกับคุณนิรุธเริ่มก่อนหมายเลขหมายเลข4ครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเอาล่ะครับทุกคนนะครับคนไทยไม่มีใครไม่รู้จักองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่เราเสียกรุงในครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังเป็น1ใน2พระองค์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชด้วยซึ่งถือว่าพระองค์นั้นอยู่เป็นวงองค์ที่2ของราชวงศ์ใช่ของราชวงศ์นี้ค่ะเป็นพระราชโอรสนะคะองค์โตของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแล้วก็พระมารดาพระวิสุทธิกษัตริย์นะคะพร้อมทั้งนี้ก็ได้เป็นหลาน
ของสมเด็จพระสุริโยไทยด้วยนะคะอยู่ในราชวงศ์สุโขทัยสุโขทัยค่ะสุโขทัยนะครับคำตอบนะครับสุโขทัยนะครับสุโขทัยถูกต้องนะครับฟังไปเรื่อยๆนะฮะโดยทั่วน้องๆ นะครับเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ที่เรียนมาใช่เลยเราจะได้ไปศึกษาได้เราจะได้แม่นยำขึ้นนะครับคุณสุพินดากับคุณสุรนาถครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข3ค่ะสมเด็จพระรามีสวนครับสำหรับในช่วงแผ่นดินของสมเด็จพระรามีสวนนั้นนะครับจะถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติ2ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยครองสมบัติต่อจากพระเจ้าอู่ทองนะครับแล้วก็ได้สละราชสมบัตินะครับให้กับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือว่าคุณหลวงพะงั่วคุณสุภินดามีอะไรเพิ่มเติมมั้ยจริงๆเนี่ยคำว่ารามเมศวรเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะคะแต่รามเมศวรนั้นเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งอุปราชก็คือผู้ที่จะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็ในสมัยยุธยาก็จะเรียกตำแหน่งอุปราชว่ารามเมศวรนะคะก็ให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ชื่อค่ะเป็นตำแหน่งอ้าวละอยู่ในราชวงศ์อะไรครับอู่ทองค่ะอู่ทองนะครับผิดไม่ได้นะครับค่ะอู่ทองนะครับถูกต้องนะครับขาดเท้าแล้วครับกลับมาเป็นคุณจตุพรคุณจิรุธนะครับหมายเลขหมายเลข5แล้วกันค่ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะมีแล้วกันด้วยฮะแล้วยังไงกันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นก็ทรงเป็นอีกพระองค์ซึ่งประชาชนคนไทยรู้จักกันดีก็คือในเรื่องของการติดต่อการค้ากับต่างประเทศนะครับทำให้ต่างประเทศนั้นรู้จักประเทศไทยได้กว้างที่สุดในยุคทุกยุคในสมัยนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านได้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองในสมัยนั้นด้วยนะคะเอาละครับราชวงศ์ราชวงศ์ปราสาททองครับปราสาททองปราสาททองนะครับปราสาททองถูกต้องครับเอาละครับยังไม่มีการพลาดเลยนะครับนี่ระดับแฟนพันธุ์ไทยจริงๆเลยนะครับคุณสุพินดากับคุณสุนันท์ครับหมายเลข1เลยค่ะ1เลยพระชัยราชาธิราชอย่างไรครับความสำคัญของพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เปิดสงครามกับข้าศึกนะคะเป็นครั้งแรกนะคะโดยวิธีการรบของพระองค์เนี่ยก็ใช้ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสด้วยไม่ได้ใช้คนไทยนะคะแล้วก็ตัวของสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยไม่มีพระมเหสีแต่ว่ามีนางสนมเอกนะคะ เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าศรีสุดาจันทร์เพราะฉะนั้นศรีสุดาจันทร์ก็เป็นตำแหน่งของสนมเอกเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องของสมเด็จพระชัยราชากับศรีสุดาจันทร์เนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของพระศรีสุริโยไทยอะค่ะที่ต้องคอยติดตามชมกันด้วยอะค่ะราชวงศ์สุพรรณภูมิค่ะสุพรรณภูมินะครับสุพรรณภูมินะครับสุพรรณภูมิถูกต้องนะครับนะครับกลับมาคุณกฤษฎาคุณนิรุธนะครับหมายเลขหมายเลข2ค่ะ2นะครับสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือค่ะครับเป็นโอรสของสมเด็จพระเพทราชานะคะซึ่งพระเพทราชาเนี่ยเป็นทหารเอกของพระนารายณ์นะคะพระเพทราชานี่เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้เลยถ้าเราเคยอ่านประวัติศาสตร์เราจะทราบว่าพระเจ้าเสือเนี่ยทำไมถึงได้รับสมญานามว่าพระเจ้าเสือเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงแม้ว่าจะครองราชไม่ยาวนานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยทรงเด็ดขาดในเรื่องกฎระเบียบการเมืองการปกครองเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าใครทำผิดพระองค์จะตัดสั่งชำระโทษเนี่ยนะคะประหารชีวิตเลยและถ้าเกิดว่าเราเคยดูหนังเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะก็คืออ้างอิงมาถึงประวัติศาสตร์ในสมัยของพระสันเพชรที่8นี้เองนะคะราชวงศ์ราชวงศ์บ้านภูหลวงค่ะบ้านภูหลวงนะครับบ้านภูหลวงถูกต้องนะครับนะครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหเหลืออันที่6นะครับเอ้ยมีฮึ่ยผมได้ยินเสียงถอนใจหรือเปล่าครับคลายครับคลาว่าจะใช่แปลว่าเกิดความไม่มั่นใจขึ้นหรือไงฮะสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะคะเป็นกษัตริย์ก่อนรองสุดท้ายของราชวงศ์นะคะครองราชไม่นานนะคะแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์ก่อนหน้าพระอาทิตยราชนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ราชวงศ์สุโขทัยค่ะสุโขทัยนะครับสุโขทัยถูกต้องนะครับถูกหมดเลยนะครับในข้อมูลดีจีนะและตอนนี้คะแนนก็เท่ากันนะครับ1-1คะแนนนะครับเอาละครับแม่ย
อย่างนี้มีเล่าเรื่องรู้ประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนุกอย่างนี้จะดีนะครับทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นต่อไปข้อที่2ท่านผู้ชมลองดูว่าจะตอบได้ไหมนะครับไปดูกันเกมเลือกเหตุการณ์บอกปีที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาที่ต่างกันและเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนเรามีเหตุการณ์สำคัญ6เหตุการณ์ให้ผู้แข่งขันเลือกและบอกปีพ.ศ.ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นให้ถูกต้องกันเลือกแล้วตอบว่าพ.ศ.อะไรห้ามผิดเลยนะครับอ้าวคราวนี้คุณสุปินดากับคุณสุรนาถจะเริ่มก่อนบ้าง นะครับหมายเลขอะไรครับ1ครับหมายเลข1นะครับแหมอันนี้โหดร้ายเลยครับหมายเลข1การเสียกรุง2ครั้งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะการเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยผู้ชนะเนี่ยกระทำเพียงยึดผู้คนของกรุงศรีอยุธยาจำนวนหนึ่งไปเป็นเฉลยที่บ้านเมืองเขาแต่ในขณะที่การเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยทุกอย่างราบคาบเป็นหน้ากลองหมดเลยกรุงศรีอยุธยาคือหมดตรงนี้คือใช้อะไรไม่ได้อีกเลยพ.ศ. 2310ครับ2310นะครับ2310ถูกต้องนะครับเอาละเอาละกลับมานะครับคุณสันติธรกับคุณนิรุธนะครับหมายเลขหมายเลข4ค่ะหมายเลข4เลยนะครับเหตุกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เอาที่รู้ไว้ก่อนด้วยนะครับเหตุการณ์และชนวนในการเกิดสงครามเนี่ยมีหลายๆอย่างนะคะแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยกล่าวว่าในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีนั้นเราต้องสูญเสียสมเด็จพระนเรศวรไปเนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยต้องการสมเด็จพระนเรศวรไปเลี้ยงที่พม่าในฐานะลูกเฉลยนะคะเลี้ยงคู่มากับพระมหาอุปราชาเอาละเอาละพ.ศ. 2112ค่ะให้คุณน้องๆได้เรียนหรือเปล่าเอาละต้องถูกนะครับ2112ถูกต้องนะครับเอาละกลับมาคุณสุพินดาคุณสุรนาถนะครับหมายเลข5ค่ะ5ครับ5นะครับเมื่อครั้งที่พระเจ้าอู่ทองทรงอพยพผู้คนพลเมืองหนีจากโรคร้ายซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโรคหาหรือว่าโรคอีวาตากะโลมนะครับพระองค์ท่านก็ได้ทรงมาทรงเลือกทำเลในการที่จะสร้างราชธานีใหม่นะครับพระองค์ท่านก็ทรงเลือกทำเลอยู่3ปีก็ทรงเห็นว่าภายในตัวกรุงเมืองศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นเกาะเมืองที่มีแม่น้ำทางธรรมชาติล้อมรอบ3สายด้วยกันคือเจ้าพยาป่าสักลพบุรีออกมาเป็นพ.ศ. 1893ครับ1893 1893ถูกต้องนะครับเริ่มต้นรัชสมัยของกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มพ.ศ.นี้แหละเอาละคุณสันติธรคุณนิรุธนะครับหมายเลข3หมายเลข3นะครับคืออันนี้ก็สงครามช้างเผือกครับอันนี้คือแห่งการเสียกรุงครั้งที่1ค่ะใช่ซึ่งถือว่าเป็นสงครามครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยครั้งนึงก็ว่าได้นะครับเนื่องจากครั้งนั้นเองทางข้าศึกได้หาเรื่องกรุงศรีอยุธยาด้วยการขอช้างเผือกจากเราซึ่งตอนนั้นเรามีช้างเผือกด้วยกัน7เชือกซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งตรงกับในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วในสมัยนั้นนะคะพม่าได้ส่งทัพของพญาพศินพระเจ้าแปรนะคะพระมหาอุปราชาทั้งหมดเนี่ย6ทัพมาล้อมรอบกรุงศรีอยุธยาไว้เพื่อบีบให้เรามอบช้างเผือกให้นะคะก็เกิดสงครามช้างเผือกขึ้นมาใช่ค่ะพ.ศ.อะไรครับ2106ครับไม่2106พ.ศ. 2106นะครับ2106นะครับว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจหรือไงฮะมั่นใจค่ะเพราะว่ามันมี2หัวข้อว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นปีที่สมเด็จพระสุริโยไทยสวรรคตหรือเปล่าแต่ในตำราที่เราเรียนมาเอาละอย่าใช้ความอาจจะมีผลต่อทางด้านนี้ได้ตกลงถูกนะครับแหมดีใจกันใหญ่เลยนะครับกลับมาคุณสุวินดากับคุณสุรนาถนะครับเหลือ2กับ6ครับเอาไม่ได้เลยในส่วนนะคะโอ้เดี๋ยวฮะแสดงว่าตอนนี้นะ2ท่านปรึกษากันนี่ไม่มั่นใจทั้ง2อันอยู่นะครับคุณสันติธรกับคุณนิรุธ2อันนี้มั่นใจไหมครับลังเลเหมือนมีผลทั้ง2ทีมนะฮะเลือกง่ายเลือกยากตอบผิดตอบถูกมีผลกันแน่นอนเลยนะครับเอาละคุณสุพินดากับคุณสุรนาถนะครับหมายเลข6ค่ะพระราชาเมศวรครั้งแรกครั้งที่2โอ้โหเอาละพระราชาเมศวรเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่แปลกไปจากองค์อื่นก็คือว่าทรงครองราช2ครั้งทีนี้การครองราชครั้งแรกของพระราชาเมศวรเนี่ยใช้เวลาสั้นๆ นะคะเพียงประมาณปีเศษๆแล้วก็ถูกคุณหลวงพะง่วชิงราชสมบัติไปนะคะ
แล้วก็สลับหลังจากขุนหลวงพะง่วงก็คือเป็นพระโอรสของขุนหลวงพะง่วงก็คือพระเจ้าทองลันแล้วสุดท้ายเนี่ยพระราเมศวรก็กลับมาชิงราชสมบัติกลับได้อีกครั้งหนึ่งค่ะพอสอนอะไรครับครับคือเจ้าอู่ทองนี่ครองราชอยู่17ปีนะครับตั้งแต่1893เพราะฉะนั้นครอง17ปีก็คือ1910นะครับเสร็จแล้วก็พระนามัยสวนในขึ้นครองราชที่2เพียงแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1911อันนี้หลังจากครองราชครั้งที่1แล้วเนี่ยคุณหลวงพะง่วงขึ้นครองราชสมบัติต่อซึ่งตรงคุณหลวงพะง่วงนี่ไม่มั่นใจว่าครองราชกี่ปีมีผลมากฮะระหว่างที่ทั้งคู่กำลังวิเคราะห์และกำลังนับว่าระยะเวลาที่ครองได้ของแต่ละพระองค์นี่ใช้กี่ปีนะถ้าหากว่าผิดนี่คุณสันติธรกับคุณนิรุตเข้ารอบไปเลยทันทีเลยนะฮะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วพี่สาวเท่าไหร่พี่ไม่รู้ว่าพ่อของราชกี่ปีไม่1917นี่คือสร้างมหาธาตุใช่สร้างมหาธาตุแล้วก็คือหลังจากนั้น1ปีก็คือพระราชมีส่วนครั้งที่2ถูกไหมคะตอบครับพศอะไรครับ1900ถูกป่ะคะ1918ค่ะ1918ถ้าถูกเล่นต่อไปเรื่อยๆผมถามกลับไปที่คุณสันติธรกับคุณนิรุตไม่ต้องตอบตรงคำตอบนะคิดว่าเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนคิดว่าไม่เหมือนกันด้วยนะครับเอาเลยครับตรงนี้นะครับมีผลแล้วนะครับ1918นะครับพศ19โอ้ย31นะครับไปนะครับโอ้นะครับไม่เหมือนกันนะแล้วตะกี้นี่ที่คิดมานี่อันนี้ป่ะฮะก็ประมาณ3031 3031โอ้โหแค่นี้ที่เหนื่อยด้วยนะเข้ารอบไปแล้วนะครับคุณสันติธรกับคุณนิรุตนะครับเข้าไปเลยนะครับเชิญเลยนะครับนะครับคุณลุงดาคุณกุลนาถทางด้านนี้นะครับเป็นไงยากไปเปล่ายากเหมือนกันนะยากมากยากมากเลยทั้งที่ประวัติศาสตร์กับพศมันเป็นเรื่องที่คู่กันแต่ว่าตัวเลขหลากหลายค่อนข้างนี่อะโหดนะแฟนมันแท้จริงๆเลยนะเอาละครับยังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเรานะครับอยุธยาอีกเลยนะดูว่าทั้งคู่นี้ใครจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ในคืนนี้นะครับสักครู่นะครับแฟนพันธุ์แท้ครับกรุงศรีอยุธยาตรงนี้มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับ1หญิง1ชายนะครับเบียร์ช้างอะไรครับเบียร์ช้าง3ครับ3นะครับถูกกับถูกเล่นต่อผิดกับผิดเล่นต่อมีถูกมีผิดคนถูกเป็นแฟนพันธุ์แท้ทันทีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยตั้งแต่สถาปนาจนสิ้นกรุงนี่โอ้ยาวนานนะครับ417ปีวันนี้พูดตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับพระมหากษัตริย์ที่ปกครองก็33รัชกาลนะครับแต่ละรัชกาลก็มีระยะเวลาในการที่จะครองราชย์แตกต่างกันไปนะครับคำถามครับถามว่ากษัตริย์พระองค์ใดครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้นที่สุดครับพูดถึงการครองราชย์ของกษัตริย์ที่ถือได้ว่าสั้นที่สุดอาจจะสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ถือว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันแต่มีอยู่2หัวข้อก็คือเรื่องของพระเจ้าทองลันซึ่งครองราชย์เป็นระยะเวลา7วันและแต่ตำราเรียนกล่าวไว้ฉะนั้นว่าน้อยที่สุดแต่บางตำราจะบอกอีกถึง1พระองค์นะครับคือเจ้าฟ้าชัยอยู่ในราชวงศ์ปราสาททองนะครับก็ถือว่าน้อยที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ตำรานี้กล่าวว่าเจ้าฟ้าชัยนั้นขึ้นครองราชย์เป็นเวลา2วันสองวันเท่านั้นเองสองวันเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็ได้ถูกปราบดาพิเศษโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาพระนารายณ์มหาราชและพระศรีสุธรรมราชานะครับซึ่งเป็นน้องชายแล้วก็เป็นพระเจ้าตอบว่าค่อนข้างหนักใจนะครับสำหรับสองคำตอบนี้สำหรับข้อนี้ผมขอตอบว่าเจ้าฟ้าชัยครับเป็นระยะเวลาสองวันตอบว่าเจ้าฟ้าชัยนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับเอาละ
รข้อนี้รู้ข้อมูลไหมฮะค่ะน่าจะนะนะครับกลับมาคุณสัตย์สิทธรนะครับฟังดีๆนะครับพระศรีสันเพชรจดายานเป็นพระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่องประดิษฐานอยู่ที่พระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพระพุทธรูปนั้นสูงนะครับถึง16เมตรหุ้มด้วยทองคำมีแกนข้างในทำจากสำริดนะครับแต่ถูกข้าศึกเผาทำลายนำทองไปเมื่อเสียกรุงครั้งที่สองเหลือแกนองค์พระพุทธรูปที่เป็นสำริดเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้แกนองค์พระไม่ได้อยู่ที่อยุธยาครับคำถามครับถามว่าปัจจุบันสำริดที่เป็นแกนขององค์พระศรีสัมเพชรจดายานนี่นะครับถูกเก็บไว้ที่ไหนครับสำหรับองค์พระสันเพชรจดายานองค์นี้นะคะกล่าวกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็สร้างด้วยทองคำหนักถึง286ชั่งในสมัยของกรุงธนบุรีนะคะไม่ได้กล่าวถึงนี้เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะคะแล้วก็รวมถึงพระเจ้าตากด้วยนะคะไปสร้างเมืองหลวงใหม่เพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับมาบูรณะกรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานีใหม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมากล่าวถึงกรุงรัตนโกสินทร์ว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการอัญเชิญแกนในขององค์พระสันเพชรดายานเนี่ยมาไว้ประดิษฐานอยู่ที่เอาละตรงนี้ต้องตอบแล้วนะครับอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะวัดโพค่ะวัดโพนี่นะค่ะวัดที่วัดโพนี่นะค่ะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแปลว่าเดี๋ยวน้องๆพรุ่งนี้ไปดูก็เห็นดิฮะก็สามารถที่จะไปเอาละทำต่อนะครับถ้าผิดนี่คุณนิรุธนี่ก็เป็นแฟนมันแท้ไปทันทีเลยนะครับที่ตอบมาแล้วก็เล่ามาแต่ว่าไม่มีความมั่นใจนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะแกนสำริดพระศรีสันเพชรที่เหลืออยู่นั้นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญลงมากรุงเทพและประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพโดยถวายพระนามว่าพระเจดีย์ศรีสันเพชรยดายานนั่นเองกลับมาเท่ากันอู้คุณสันติธรบ้างครับเบี้ยช้างเท่าไหร่ครับเบียร์ช้าง1ค่ะ1เลยนะครับมา1เลยนะครับเอาแล้วนะครับเอาล่ะคุณสันติธรบ้างนะครับฟังนะครับสมัยโบราณเนี่ยเราจะเรียกอยุธยาเขาเรียกว่ากรุงศรีอยุธยานะครับแล้วพอเปลี่ยนจากกรุงศรีอยุธยาก็เปลี่ยนมาโดยใช้ชื่อว่าจังหวัดจังหวัดก็เป็นจังหวัดกรุงเก่าก่อนเป็นจังหวัดกรุงเก่าก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าจังหวัดกรุงเก่าก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดที่ปัจจุบันนี้ก็ใช้อยู่ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคำถามครับถามว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้อย่างเป็นทางการเลยพ.ศ.อะไรครับสำหรับพ.ศ.เนี่ยทอนไม่ชัวร์ตัวเลขเลยอ้าวนะครับระหว่างนี้เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่งตอบอะไรนะครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งคุณรุ่งก็จะตอบตรงคำตอบครับรู้ไหมครับไม่ค่อยมั่นใจคิดว่าน่าจะไม่มั่นใจทั้งคู่นะครับเอาละผมต้องการแค่นั้นเองตอบใช่ไหมฮะค่ะตอบว่าพ.ศ. 2495ค่ะ2499ไม่แน่ใจค่ะคำตอบนะครับตอบนี้มีผลทันทีเลยนะครับถูกที่ได้เปรียบเลยนะครับผิดนี่ก็ต้องรอคุณรุ่นนะครับคำตอบนะครับผิดนะครับคุณรุ่นจะลองตอบไหมปี2499หรือเปล่าครับ2469ครับ69อ้าวแล้วครับถ้าคุณรุ่นถูกนี่กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ทันทีเลยนะครับฟังดีๆนะครับถ้าพูดถึงราชวงศ์ในกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับราชวงศ์นี้ก็5ราชวงศ์นะเรารู้มันเราเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็กษัตริย์นะครับทั้งหมดรัชกาลต่างๆนี่ก็33รัชกาลทุกองค์ได้รับการยอมรับนะครับแต่มีอยู่องค์หนึ่งครับไม่ได้รับการยอมรับของคนทั่วไปของประชาชนทั่วไปคำถามถามว่าผู้ที่ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับ
พระองค์นี้ชื่อว่าอะไรครับจริงๆแล้วนะครับสำหรับข้อนี้ถ้าใจพูดตามหลักจริงๆแล้วว่ากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจริงๆแล้วมีเท่าไหร่นะครับคำตอบที่ถูกที่สุดคือ34แต่ปัญหาคืออีกหนึ่งองค์นี่แหละครับที่เราไม่ยอมรับและเราตัดให้เหลือเพียงแค่33ตามที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมนะครับซึ่งกษัตริย์ท่านนี้ก็จะปรากฏอยู่ในเรื่องในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยด้วยนะครับจากการตอนนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดไคลแม็กซ์ถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านของเรื่องการเมืองที่สำคัญครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ได้รับการยอมเพราะว่าการขึ้นของราชครั้งนี้เกิดจากการลักลอบมีความสัมพันธ์กับสตรีท่านหนึ่งซึ่งสตรีท่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเท้าศรีสุดาจันทร์นะครับได้เกิดมีความสัมพันธ์กับคนเฝ้าขอพระจนกระทั่งตั้งได้มีการตั้งครรภ์ขึ้นและก็คิดจะเชิญผู้ชายคนนี้ขึ้นครองราชนะครับยอมกระทั่งปลงพระชนลูกชายนะครับของตนเองเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนี้ขึ้นครองราชนะครับดังนั้นนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าบุคคลท่านนี้คือกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ท่านนี้ก็คือตอบถูกนะฮะครับถ้าตอบถูกนะครับกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ทันทีนะครับถ้าตอบผิดเล่นต่อนะครับตอบว่าขุนวรวงศาธิราชครับขุนวรวงศาธิราชคำตอบที่สำคัญมากนะครับก็เป็นแฟนพันธุ์แท้คำตอบนะครับถูกต้องนะครับของคุณเป็นคุณศรีวิญญาณนะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ21เป็นนักศึกษานะครับคุณนิรุตนะครับโอ้โหเชิญตรงนี้สองท่านเลยเชิญสองท่านเลยเรามาถึงตรงนี้นะครับเราจะขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเราเน้นถึงเรื่องราวการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์สัมมาทิฏฐินะฮะเราคงจะต้องคงเอาไว้อีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้เน้นเรื่องแพ้ชนะต่างๆแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้พวกเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาต่างๆนะฮะคุณธนทรเป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นนะถ้าเกิดว่าข้อเมื่อกี้เป็นของทอนก็ได้แต่ข้อเมื่อกี้นี้เป็นของคุณนิรุตก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็แสดงว่าเป็นเรื่องราวของโชคนะเพราะว่าเอามาทำเป็นเกมให้สนุกสนานกันนะครับขอบคุณคุณสันติธรไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอเลยคุณนิรุตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสวยงามนะครับมีการนี่ให้มือกันด้วยนะครับเอาละตรงนี้นะครับเราจะถามอะไรของขวัญที่เรานำมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนพร้อมอยู่แล้วนะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นเด็กหนุ่มอายุ21ปีเป็นนักศึกษานะครับโอ้โหคุณนิรุตยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับแต่พามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะยังน้อยๆนะครับมาถึงตรงนี้นะครับมีโอกาสเราบอกอยู่ตลอดนะครับว่าเรากำลังหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีคุณนิรุตเป็นอีกหนึ่งคนที่จะมีโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันถึงสิ้นปีนะครับจะเหลืออยู่คนเดียวและคนเดียวคนนั้นได้แน่นอนนะครับที่จะมอบให้คือบ้านที่ดินรถเก๋งคันงามเลยจากเบียร์ช้างมูลค่าถึง2ล้านบาทนะครับถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ถูกเนี่ยมาเลยนะครับรับเลยนะครับถ้วยรางวัล นี่นะฮะจะมอบให้นะครับนี่สุดยอดแฟนแท้กรุงศรีอยุธยาอยากได้จริงๆนะนี่นะฮะและตรงนี้ครับประกาศนียบัตรนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นทองคำแท้ๆนะฮะทองคำแท้ๆและภาพที่จารึกลงไปตรงนี้เป็นวัดพระศรีสันเพชรครับเป็นวัดในพระอารามหลวงมีการเขียนว่าสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาต่อมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่เราไปค้นหามาได้นะครับเล่มนี้น่าดีเลยจะได้พอดีอีกครับเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นหนังสือมรดกโลกอยุธยาน่าจะเป็นการทำงานของร่วมสมัยได้เด็กๆถ้าดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการทำงานร่วมกันนะครับกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็นักวิชาการของกรมศิลปากรกับอีกคนนึงนะถ้าเราพูดถึงก็น่าจะรู้จักกันดีนะคุณกิจชัยก็คุณซูโม่คิมก็จะมีภาพอันนี้ทุกอย่างง่ายๆนี่นะฮะอันนี้คือวัดมหาธาตุนะภาพปัจจุบันนี้ถ้าเราไปอยุธยาไม่มีครับก็จะเห็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเขามีภาพสันนิษฐานโดยการเขียนลงไปในแผ่นใสครับนะฮะแล้วทาบลงมาเนี่ยก็จะเห็นโอ้เดิมๆเขาจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วมีเรื่องราวประวัติย่อๆลงไปนี่นะฮะเห็นไหมฮะนี่วัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรนะฮะนะฮะโอ้มีแต่เจดีย์ไม่มีมณฑปไม่มีมณฑปครับเพราะมีมณฑปจะเป็นอย่างไรนะฮะเราจะเสียดายมากครับน่าเสียดายเห็นทั้งหมดนี้ต้องตอบถูกเท่านั้นถ้าผิดนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ให้อะไรเลยขอให้พรได้โชคดีจริงๆนะครับไปที่เบียร์ช้างครับ
ไม่มีเวลาบังคับนะครับฟังนะครับปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าอู่ทองหรือที่เราเรียกกันว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วพระองค์มีชื่อเต็มเต็มอยู่อีกชื่อหนึ่งและชื่อนี้ได้ถูกจารึกไว้ที่ฐานของอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านด้วยปัจจุบันนี้ถ้าไปที่อยุธยาจะต้องเห็นชื่อนี้เต็มๆคำถามครับถามว่าชื่อเต็มเต็มของพระเจ้าอู่ทองที่จารึกอยู่ตรงฐานอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเราจากตรงนี้เลยนะมีว่าอะไรผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวครับค่อนข้างเป็นคำถามที่ยากนะครับในแต่ทุกรัชกาลนะครับก็จะมีชื่อที่เรียกได้ว่าเป็นชื่อประจำของแต่ละรัชกาลนะครับอย่างของในกรุงเทพมันก็จะมีแบบอีกแบบหนึ่งนะครับสมัยนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวมากพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าคนอยุธยาน่าจะมีโอกาสเดินเฉียดไปเฉียดมาน่าจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างผมขอลองตอบเลยแล้วกันนะครับนะครับสบายสบายใจเย็นๆนะครับเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกไว้ทีละคำเลยนะฮะพร้อมนะครับตอบครับครับลองครับเชิญนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวรามาธิบดีที่1อู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวรามาธิบดีที่1อู่ทองครับอวยพรให้โชคดีจริงๆนะครับถูกได้ทั้งหมดผิดไม่ได้อะไรเลยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบตรงนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคุณสดแดงเอียดขอโชคดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณได้ฝ่าฟันมาถึงสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาของชาติไทยเราพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีพระบรมเดชานุภาพมากแต่ยังมีพระนามอีกพระนามหนึ่งซึ่งเป็นพระนามตามพระราชพงศาวดารซึ่งจารึกอยู่ที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านพระนามเต็มของพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวรามาธิบดีที่1อู่ทองถูกต้องแล้วนี่คือความรู้ใหม่อายุ21ปีเท่านั้นเองนะครับเอาเลยนะครับมอบให้เลยนะครับถ้วยรางวัลนะครับนี่นะครับแฟนพันธุ์แท้กรุงศรีอยุธยานะครับมอบให้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆตามมาได้นะครับพวกเราตามมาดูด้วยได้เลยนะฮะนี่คือแผ่นทองแท้ๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะแขวนไว้ตรงนี้นี่ครั้งจริงๆเลยนะครับและหนังสือตรงนี้ก็เป็นของคุณแล้วนะครับมรดกโลกอยุธยาทีนี้อ่านแล้วเข้าใจง่ายถ่ายทอดไปก็ง่ายๆมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดมอบให้คุณนิรุธเลยนะครับโอ้โหขึ้นชมมากยินดีนะครับพวกเราอยู่ตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับเป็นใครอยากจะบอกอะไรบ้างตื่นเต้นครับพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับแฟนพันธุ์แท้